สวัสดีค่ะเดนนอลคัสเตอร์เทนนอลฝนซีเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับวงที่ฝนไม่ได้ตามเลยนั่นก็คือวง NCT Dream นั่นเองค่ะก็จริงๆฝนเห็นเพลงเห็นโคเวอร์แดนซ์เห็นนู่นนี่นั่นเยอะมากนะคะสำหรับ NCT ไม่ว่าจะเป็น NCT 127 NCT U หรือว่า NCT Dream เองก็ตามนะคะถามว่าฝนได้ฟังเพลงของเขาไหมก็ฟังบ้างนะคะฟังผ่านๆแต่ว่าไม่ได้ติดตามเจาะจงนะคะถึงแม้ว่าในบ้านฝนเองในห้องของฝนเองจะมีโปสเตอร์ของ NCT ก็ตามนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้จักเมมเบอร์หมดเลยนะคะคือแบบทั้งหมด18คนเกือบ20คนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเลยนอกจากน้องเต้นนะคะแล้วก็มีใจยอนใช่ป่ะแล้วก็มีใครอะลีเดอร์ไทยงใช่ไหมแล้วก็มีแทอิลนะคะแล้วก็มีน้องจีซองนะคะแล้วก็เฮชานนะคะแล้วก็ใครอีกอ่ะคือหลายคนที่ฝนรู้จักชื่อแต่ว่าฝนไม่ได้ติดตามผลงานเขาไม่ได้ดูอะไรแบบเป็นรายการเรียลิตี้วาไรตี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือแรกๆอ่ะอาจจะได้ดูที่เป็นของน้องเต็นบ้างแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ได้ดูและไม่ได้ติดตามแล้วก็เพลงของ NCT Dream เนี่ยได้ฟังเฉยๆไม่ได้ดูว่าเมมเบอร์มีใครกันบ้างนะคะแต่ว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้รับกระแสดีพอสมควรนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยก็เริ่มจากคนที่เป็นตัวเล็กๆก็แบบชูวิงกอมเนาะคือแบบตัวเล็กๆจนแบบตอนเนี้ยรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแนวแล้วเหมือนทำให้น้องเนี่ยดูโตขึ้นเราจะมาดูว่าเพลงนี้น้องจะดูโตขึ้นมากขนาดไหนนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนานนะคะเดี๋ยวไปดู MV กันเลยดีกว่าโอ้เพลงนี้ไม่มีมาร์คด้วยจีซองฝนเห็นจีซองเยอะๆตอนที่น้องไปอะไรนะรายการแดนซ์อะอยู่ทีมโฮยาป่ะชื่ออะไรสักอย่างรายการอะจำไม่ได้ละดูได้ในช่องของวิวหรือเปล่าเนี่ยคนจำไม่ได้โอ้เด็กน้อยใส่ชุดแบบเหมือนชุดนักเรียนเสื้อแขนสั้นแบบเสื้อเข้าในกางเกงอย่างเงี้ยอยู่ดีโตมาใส่สูทแม่ๆทั้งหลายตายกันหมดแน่โตเยอะนะโตขึ้นเยอะมากเลยอ่ะด้วยจากที่แนวเพลงแล้วก็ความดาร์กของเพลงมันจะอาจดูแบบดูโตขึ้นเยอะมากเลยจีซองร้องเหรอจีซองนี่โพซิชั่นอะไรอะแรปหรือร้องหรือซับโวคอลหรือไงหรือลีดแรปหรืออะไรคือปกติฝนไม่ค่อยเห็นจีซองร้องเท่าไหร่ท่าเต้นเท่ดีอะมีความยูปนอยู่หน่อยๆแต่จริงๆน้องก็เป็นดรีมตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะตอนที่เดินในทุ่งหญ้าเมื่อกี้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะวีโกอัพอ่ะโหน่ารักจังเลยคนนี้ชื่ออะไรนะจำไม่ได้โอ้เสียงจีซองเมื่อกี้ตอนไฮโน้ตเมื่อกี้เสียงร้องเป็นเสียงจีซองเหรออู้ชุดที่ใส่ชุดทักซิโดชุดทักซิโดตอนจบเมื่อกี้คือดีมากเว้ยคือดีแบบจบแบบเหมือนสมบูรณ์แบบอะจบแบบดีอ่ะคือแบบ
เฮ้ยเพลงมันก็ติดหูอยู่นะเพลงมันติดหูแล้วก็แบบท่อนฮุกแบบบูมบูมบูมคือติดหูมากแล้วคือท่อนไฮโน้ตฝนชอบตอนไฮโน้ตมากเลยอะตอนที่น้องที่ฝนบอกว่าน่ารักอะร้องกับใครนะแฮชานปะเออแล้วก็เสียงที่ร้องตอนฮุกอะคือเสียงจีซองใช่ปะคือแบบเฮ้ยเสียงน้องแตกได้ขนาดนั้นเลยเหรอคือโตแบบแสดงให้เห็นว่าน้องโตเป็นหนุ่มมากแล้วอะจีซองเคยไปรายการ Dancing High นะคะก็เออจำชื่อได้แหละ Dancing High นะคะเออฝนไม่แน่ใจว่าตอนนั้นฝนดูในวิวหรือเปล่าต้องลองไปหากันดูนะคะน่าจะเป็นในวิวนะคือถามเรื่องของท่าเต้นก็รู้สึกว่าเท่นะคะเป็นท่าเต้นที่เท่แล้วออกแนวเซ็กซี่นิดๆแต่ก็ดูยังไม่ถึงกับแบบขั้นเป็น NCTU ที่แบบดาร์กไปเลยแต่ว่ามันก็มีความที่แบบโตมาในระดับที่มันจะก้ำกึ่งจากเพลงอะไรอะ We Go Up แต่ว่า We Go Up เป็นเพลงที่เหมือนกับว่าเด็กๆทิ้งความเป็นเด็กออกไปแล้วเหมือนเดินหน้าไปสู่กับความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเพลงนี้เนี่ยบูมนะคะก็เป็นเพลงที่แสดงให้ถึงความเป็นผู้ใหญ่ในการก้าวกระโดดมาอีกขั้นนึงอันนี้ในความคิดของฝนเองเลยนะภาพสวย MV ดีแล้วก็ตัดต่อได้ดีมากคือทำให้เห็นถึงแบบเมมเบอร์คือเพลงทุกเพลงที่ Dream ออกมาเนี่ยจะต้องมีมาร์คถูกปะแต่ว่าเพลงนี้ไม่มีมาร์คซึ่งถามว่ามันดูขาดอะไรไปไหมมันก็ไม่ได้ดูขาดอะไรไปเลยเพราะว่ามันเหมือนว่าทุกคนมาเติมเต็มให้มันได้ดูแบบดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าในเสียงแรปของมาร์คจะเป็นคนที่แรปแบบเสียงสูงหน่อยใช่ป่ะแล้วก็เสียงแบบน้องจะเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็แรปคนละสไตล์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดอะไรไปนะถ้ามันไม่ได้มีมาร์คอยู่ในนี้อ่ะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงส่งคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวเราดูคลิปหน้านะคะว่าฝนจะมาเรีแอคชั่นอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของฝนด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อๆไปนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้อันยองไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย